นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับหลังจากที่เปิดตัวกันไปอย่างเป็นทางการแล้วกับ Yamaha Grand Filano Hybrid ซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะทราบการเปิดตัวของรถรุ่นนี้กันไปแล้วแต่วันนี้เราจะมารีวิวรายละเอียดสเปคของรถรุ่นนี้กันนะครับเริ่มจากด้านหน้าที่มีการเปลี่ยนดีไซน์ของไฟหน้าใหม่เป็นไฟ Full LED ซึ่งในโคมไฟหน้ามาพร้อมกับไฟต่ำและไฟสูงและยังมีไฟหลีที่เป็น LED เพิ่มความโฉบเฉี่ยวให้กับรถดูสวยงามมากขึ้นในส่วนต่อมาเรามาดูกันที่หน้าปัดเรือนใหม่เป็นการดีไซน์จอแสดงผลใหม่เป็นจอสี TFT LCD บอกข้อมูลการขับขี่ครบครันไม่ว่าจะเป็นการจับทิปปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบเรียลไทม์อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยมาตรวัดแรงดันแบตเตอรี่และที่สำคัญหน้าจอยังมีจอแสดงผลสถานะการทำงานของระบบไฮบริดด้วยซึ่งเป็นครั้งแรกในอาเซียนที่นำจอแบบ TFT มาใช้ในรถจักรยานยนต์ระบบสตาร์ทแบบใหม่ของ Yamaha Grand Filano Hybrid เป็นแบบ One Push Start ที่กดปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์แบบไม่มีเสียงรบกวนจากมอเตอร์สตาร์ททำให้เวลาสตาร์ทเครื่องยนต์นั้นเงียบขึ้นได้อีกนอกจากนั้นยังมาพร้อมกับระบบ Stop and Start System หรือระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติซึ่งจะตัดระบบการทำงานของเครื่องยนต์เมื่อจอดจุดนิ่งเพื่อช่วยให้ประหยัดน้ำมันขึ้นได้อีกและสามารถบิดคันเร่งออกตัวได้เลยปกตินอกจากนี้ยังมีคันสตาร์ทเท้าในเฉพาะรุ่นปกติส่วนรุ่น ABS จะไม่มีคันสตาร์ทเท้าเนื่องจากระบบ ABS ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการทำงานหากใช้คันสตาร์ทเท้าโดยที่ตัวรถไม่มีพลังงานแบตเตอรี่อาจทำให้ระบบอื่นๆของเครื่องยนต์เสียหายได้ดังนั้นทางค่าย Yamaha จึงนำคันสตาร์ทเท้าออกไปแต่ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งนั้นเพราะว่ายังสามารถเช็คได้ว่าแบตเตอรี่อ่อนหรือไม่จากเรือนใหม่แบบดิจิทัลแบบ TFT เรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับในด้านข้างนั้นจะมีปุ่มสำหรับเปิดเบาะและช่องเติมน้ำมันซึ่งช่องเติมน้ำมันของตัวรถจะอยู่ทางซ้ายมือเติมน้ำมันได้ทันทีโดยไม่ต้องลงจากรถโดยในส่วนด้านบนของช่องกุญแจจะเป็นโมบายชาร์จเจอร์ช่องต่อไฟสำรองแบบปลั๊กจุดบุหรี่สามารถเสียบชาร์จโทรศัพท์มือถือได้และยังมีที่ว่างด้านล่างสำหรับใส่ของอีกด้วยถ้าเป็นในส่วนรุ่นของ ABS ระบบกุญแจจะเป็นแบบรีโมทสมาร์ทคีย์ซิสเต็มเป็นระบบสตาร์ทแบบรถยนต์ทำให้สะดวกสบายสามารถควบคุมรถได้ทั้งคันมีซิกปิดเปิดปลดล็อกสตาร์ทหรือดับเครื่องยนต์ปลดล็อกแฮนด์ปลดล็อกเบาะปลดล็อกฝาถังน้ำมันซึ่งนอกจากนี้ตัวรถจะมีความกว้างมีเบาะที่นั่งสบายตอบโจทย์ของใครหลายๆคนเมื่อเปิดเบาะขึ้นมาจะพบพื้นที่เก็บของสัมภาระขนาด27ลิตรสามารถวางหมวกน็อกครึ่งใบได้ซึ่งใต้เบาะของ Yamaha Grand Filano Hybrid นี้ยังมีไฟ LED ส่องสว่างข้างในด้วยช่วยในเรื่องการใช้งานในที่มืดได้เป็นอย่างดีในส่วนของไฟท้ายนั้นก็เป็นไฟท้ายแบบ LED ล้อหน้าและล้อหลังอาลอยขนาด12นิ้วพร้อมยางแบบ Tubeless ขนาด 110/70 ทั้งด้านหน้าและด้านหลังส่วนระบบเบรกด้านหน้าเป็น Disc ด้านหลังเป็นดัมป์โดยเฉพาะรุ่น ABS จะมีเซ็นเซอร์อยู่ที่ล้อหน้าในส่วนของคุมพลังเป็นเครื่องยนต์สูบเดี่ยว 125cc บูคราวมาพร้อมกับระบบไฮบริดเสริมกำลังด้วยสมาร์ทมอเตอร์เจเนเรเตอร์ที่ถูกสั่งการโดย SGCU ช่วยส่งกำลังในจังหวะบิดเร่งออกตัวโดยทาง Yamaha บอกว่าเร่งดีขึ้นกว่า 7% ไฮบริดกินน้ำมัน 55.5 กิโลเมตรต่อลิตรจากโมเดลเดิม 50.9 กิโลเมตรต่อลิตรหลักการทำงานในระบบ Hybrid ของ Yamaha Grand Filano Hybrid จะมีหลักการทำงานโดยมอเตอร์ไฟฟ้าจะช่วยในการออกตัวที่ความเร็วจาก0ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อความเร็วมากกว่า40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วกล่องควบคุมรถจะสลับไปใช้งานขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ปกติซึ่งก็มีเงื่อนไขอยู่ว่าตัวรถจะต้องมีพลังงานไฟฟ้าเพียงพอที่จะรอเลี้ยงมอเตอร์ขับให้มีแรงดันไปช่วยในการขับซึ่งการที่มอเตอร์ช่วยขับนี่เองทำให้ตัวรถ
สามารถประหยัดน้ำมันในการออกตัวได้เป็นอย่างดีก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่